สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือช่วงต้นเดือนนี้ผมก็ได้กลับมาเที่ยวไทยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพราะว่าวันนั้นที่เวียดนามเป็นช่วงหยุดยาวเป็นวันชาติผมก็เลยได้มีโอกาสกลับมาเที่ยวบ้านหลังที่2ของผมอีกรอบนะครับแล้วในช่วงนี้มีหลายคนเวียดนามก็บินมาเที่ยวไทยเช่นกันนะครับทั้งๆที่เพื่อนผมหลายคนก็บินมาเที่ยวที่นู่นอยู่แล้วอยู่ดีๆกำลังไปเที่ยวกับเพื่อนคนไทยหลายคนก็มีเพื่อนคนเวียดนามทักมาถามเฮ้ยตอนนี้เธออยู่ที่ไทยด้วยหรอตอนนี้เราก็อยู่ที่ไทยเช่นกันตอนนี้แล้วผมก็ถามเขาว่าตอนนี้อยู่เธออยู่ที่ไหนแล้วนางก็บอกว่าอยู่ที่ปักจองตอนแรกคือผมยังนึกภาพไม่ออกว่าปักจองมันอยู่ที่ไหนแล้วผมก็ได้ถามเพื่อนว่าเธอไปทำอะไรที่นู่นน่ะแล้วอยู่ดีๆนางก็บอกว่านางมาเป็นหมู่บ้านปรุงไทยที่นี่แล้วผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยเธอไปทำอะไรที่นู่นอ่ะคือแบบตอนแรกผมยังนึกไม่ออกอ่ะแค่จำได้ว่าที่แค่จำซึ่งว่าที่เวียดนามมันมีเขาเรียกที่เวียดนามจะแปลว่าหมู่บ้านปรุงไทยที่เวียดนามจะแปลว่าหลังไม้เป็นมันมีชื่อเสียงดังที่เวียดนามที่เขาบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่เรามาฝึกการสติฝึกการสติฝึกการสมาธิหรือว่าปฏิบัติกรรมแล้วผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงตัดสินใจว่าไปฝึกการสติหรือว่าไปฝึกสมาธิที่ไทยหรือที่เวียดนามไม่มีหรอแล้วเขาบอกแล้วเขาก็ตอบให้ผมว่าที่นี่มันมีชื่อเสียงดังใครๆก็ชอบมาฝึกที่นี่ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวมีดาราเวียดนามมีนางแบบที่มาร่วม Miss Universe หรือว่ามีนักร้องเวียดนามก็มาฝึกที่นี่แล้วผมก็เลยมาค้นหาว่าข้อมูลที่หมู่บ้านปลัมนี้มันมีอะไรบ้างมันมีกิจกรรมอะไรบ้างในงานภาวนานะครับหรือว่าในกิจกรรมต่างๆนะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาพูดมาแชร์ความคิดเห็นของคนเวียดนามแชร์หลายๆเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านที่นี่เกี่ยวกับทำไมคนเวียดนามถึงตัดสินใจมาร่วมการฝึกสติการฝึกสมาธิที่ไทยทำไมเขาถึงเลือกที่ไทยแล้วผมจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้หมดในคลิปนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงผมก็จะมาแชร์เป็นวัดหนึ่งที่ไทยที่ผมรู้สึกว่าเป็นวัดที่ดีที่ยอดเยี่ยมมากที่แบบผมเข้าในนั้นแล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เลยแบบเป็นวัดที่ดีมากที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่านี่เป็นที่ที่เราอยากไปมากที่สุดเดี๋ยวผมจะมาแชร์รายละเอียดหน่อยแต่ก่อนที่เรามาดูรายละเอียดของคลิปนี้นะครับทุกคนขอโดเนทช่อง YouTube ของผมด้วยในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดปุ่ม Thank you เป็นเพื่อการโดเนทให้ผมเลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาลองดูว่าคนเวียดนามทำไมเขาตัดสินใจว่ามาร่วมการฝึกสติที่ไทยมาร่วมการฝึกสมาธิที่ไทยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดว่าทำไมมันเป็นมันเกิดแบบนี้นะครับคือตามข้อมูลที่ผมค้นหาในเน็ตนะครับหมู่บ้านปลัมไทยนี้อยู่ที่ปักจองนะครับมันชื่อเสียงดังมากที่เวียดนามจนมีภาษาเวียดนามมาแปลเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเพจ Facebook มีเว็บไซต์อะไรเอ่ยแปลเป็นภาษาเวียดนามมาหมดเลยนะครับให้เพื่อโปรโมทให้ชาวเวียดนามให้นักท่องเที่ยวเวียดนามเพื่อมาการฝึกสติเพื่อมาร่วมการฝึกสติการฝึกสมาธิหรือว่าปฏิบัติกรรมที่นี่นะครับแล้วก็คนเวียดนามสนใจกันเยอะมากหรือที่นี่ผมก็เลยค้นหาว่าหมู่บ้านปลัมนี้มันเป็นแหล่งที่มาของปฏิบัติกรรมแล้วก็การฝึกสติได้รับความนิยมมาจากในประเทศไทยนะครับหมู่บ้านนี้เป็นสถานที่ที่เช่าบ้านแล้วก็ผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมชาติก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกสติแล้วก็ภาวนาแล้วก็การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลสมาธิแล้วก็อาจจะเป็นการปฏิบัติสมาธิในช่วงวันหยุดหรือว่าอาจจะเป็นการเข้าร่วมคอร์สฝึกสมาธิที่ระยะเวลาตั้งแต่สั้นๆถึงระยะเวลาหลายเดือนมันก็มีหลายแบบนะครับ
คนเวียดนามหรือชาวต่างชาติอื่นๆที่มาฝึก สติหรือว่าฝึกสมาธิที่หมู่บ้านปล่ำนี้มากมายนะครับอาจจะเพราะว่านี่หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงดังในการสอนหรือว่าฝึกสติในแบบต่างๆเช่นการปฏิบัติธรรมตามแบบของพระอาจารย์ชยพรวัดปลำซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดให้คนที่สนใจในการพัฒนาสติแล้วก็ความสุขสามารถมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกผลนะครับนอกจากนี้คือหมู่บ้านปลำยังมีการจิตยังการมีการเขาเรียกว่ายังไงอ่ะยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเกี่ยวกับการออกกำลังกายเช่นโยคะหรือว่าการทำคลอดแล้วก็การทำบำบัดรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่สนใจในการฝึกสติหรือว่าการปรับสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจจะสนใจมาเรียนคอร์สที่นี่มากนะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆเยอะมากแล้วที่ดีก็คือที่นี่มันมีภาษาเวียดนามมันมีภาษาอังกฤษมีภาษาไทยมีหลายแบบให้เราเลือกแล้วมีนักร้องคนนี้ก็มีชื่อเสียงดังอยู่ที่เวียดนามก็มาร่วมงานที่นี่ด้วยนะครับสนใจอยู่นะครับคือบางทีเราก็ชอบคือมาร่วมกิจกรรมแบบนี้นะครับตอนนี้กำลังจะเข้าวัดนะครับเข้าวัดข้างๆบ้านพี่ชายอยู่ตรงที่บางทับฉางนะครับตอนนี้อยู่ที่สมุทรปราการข้างๆกรุงเทพนั่นเองครับนี่ทางเข้ามันจะอยู่ตรงนู้นพี่ชายกำลังเดินไปนะครับนี่นะครับกำลังanh thành ơi nó là chùa gì ấy anh Wat Mae Chan đó hả Wat Mae Chan มีป่าเนี่ยน่าจะมีป่าเยอะเราจะไป Wat Mae Chan นะครับตำจางมีโอดีอ๋อนี่คือวัดที่พี่เขาจะมาช่วงแบบเครียดหรืออะไรสักอย่างจะมาวัดนี้นะครับวัดแม่จันไม่รู้คุณผู้ชมเคยไปวัดนี้หรือเปล่านะวัดจะเห็นมีต้นไม้เยอะมากแล้วข้างๆจะเป็นแม่น้ำเล็กๆนะครับ When the mind is peacefulThe world is peaceful. Oh, มันเป็นสวนเลยอ่ะ ไอ้หมุนกาแฟเสื้อเดี๋ยวแล้วนะไอ้หมุนก็มันเป็นสวนเลยอ่ะกว้างมากคุณผู้ชมน่าจะแบบคนรู้จักที่นี่น่าจะไม่เยอะนะครับเท่าที่ดูอ่ะหรือว่าผมเข้าวัดตั้งแต่เช้าเหลือเกินว่าตอนนี้คือ8:30เองนะครับก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเขาไปถ่ายดูมันจะเป็นหินก้อนใหญ่มากวัดแม่จานนะครับโอ้โอ้มีตัวไหนอ่ะอันนั้นภาษาไทยเรียกว่าอะไรนั่นทุกคนเห็นหรือเปล่านะนั่นมันกำลังเต้นอยู่เลยมันเหมือนเริ่มมันกำลังขี้อยู่ไม่รู้ว่าอะไรของมันเห็นไหมทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับตัวเล็กๆๆๆๆมันกำลังปีนอยู่เลย
ี๋ยวตอนนี้จะซื้อของกินเพื่อเลี้ยงเถื่องไอ้แอะว่าทุกในไอ้เสกอนยังหัวดำดีก็คือส่วนมากเข้าในนี้มันจะมีกิจกรรมมาอะไรบ้างบุ๋ยลูกประมาณ10 thì có sư thầy đến đây là đến thầy là đến thầy cũng được ประมาณ10 โมงเช้าจะมีพระท่านประมาณ4องค์มาแล้วก็มีหลายๆคนมาสวดมนต์ไหว้พระด้วยกันประมาณ15นาทีจบหลังจากนั้นเขาจะมาให้อาหารปลาไปเดินเล่นไปนั่งสมาธิความกว้างตรงนี้มันประมาณเท่าไหร่มันประมาณกว้างมาก มันประมาณกว้างมากตอบได้ดีมากคุณผู้ชม ถ้าอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ก็เดี๋ยวเชิญที่ชุนหรือว่าถ้าอยากได้ข้อมูลแบบนี้ เชิญไปดูคนหาใน Google เชิญในงานแถลงข่าวครั้งถัดไปแต่กว้างมากแนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมถ้ามีช่วงไหนที่แบบอยากเข้าวัดแบบไม่มีคนเยอะก็มาเที่ยวตรงนี้เลยนะครับก็มีช่วงไหนที่แบบเครียดงานได้เดินแล้วสมิเสียได้เจ้ากันยาได้ที่อันเตียนแล้วสวยมากอ่ะชอบเดินวัดแบบเนี้ยมีน้องปลานี่ไงอ๋อแต่ส่วนมากสัตว์ที่นี่มันเขาจะทำเป็นรูปปั้นหมดเลยโหปลาตัวใหญ่มากห้ามเข้าปลาตัวใหญ่มากคุณผู้ชมโอ้ปลาตัวใหญ่มากจริงๆปลาเยอะมากด้วยนี่ทุกคนเห็นไหมปลานี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ทุกคนเห็นไหมโอ้พระเจ้าปลาตัวใหญ่มากมากมากด้วยโอ้ยบัดเดิลใหญ่มากใจเย็นๆใจเย็นๆครับนะครับmình không biết là cái chùa này sự nó được xây dựng từ khi nào คือผมไม่รู้ว่าวัดนี้ถูกสร้างตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่เห็นนี่แบบรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนยังใหม่อยู่หรือว่าเขารักษาได้ดีวัดสะอาดมากนะครับมันจะมีรูปปั้นเหน็นรูปปั้นช้างรูปปั้นสัตว์อื่นๆเสือรูปปั้นเสือนู่นนี่นั่นเยอะมากมันทุกคนเห็นไหมเป็นแบบวัดที่ครั้งแรกที่ผมเข้าที่ผมมาที่ไทยแล้วได้เจอว่าวัดที่มีต้นไม้เยอะมากเหมือนอยู่ในป่าเลยนะครับพี่อ้อนอยู่ตรงนั้นนะครับ
คือเข้าในห้องน้ำมันต้องถอดรองเท้านะครับแล้วเขาจะมีรองเท้าให้เราแบบเนี้ยโอ้ดีอ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าในวัดแล้วมีแบบนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าวัดป่านะครับก็หลังจากใส่เสร็จแล้วก็ต้องวางให้มันเป็นระเบียบนะครับตามที่เขาทำเลยนี่ต้องวางแบบนี้นะครับดีอ่ะก็คือเข้าวัดต้องใส่รองเท้าแบบนี้นะครับด้วยนะครับเข้าห้องน้ำในวัดเดี๋ยวไปที่อื่นแล้วนะครับวันนี้จะไปเที่ยววัดมังกรนะครับผมเป็นคนติดเที่ยววัดเลยมาไทยก็ต้องเที่ยววัดเนาะคือเดินห้างมันแบบมันก็เหมือนไม่รู้ว่าห้างผมชอบเดินวัดละมากกว่าเดินห้างคนเยอะก็ไม่รู้ว่าเดินห้างจะสื่อเรื่องอะไรโอ้โหสวยมากดีเขาปลูกต้นไม้ได้ดีมากอะเป็นแถวเลยนะครับอันนี้ต้นไม้อะไรอะไม่รู้ช่วงฝนตกมาหนักหรือพายุเข้านี้แบบอยู่ในวัดที่มีต้นไม้แบบนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าฮานอยกับเวียดนามเป็นเมืองที่มีต้นไม้เยอะมากนะครับช่วงแบบพายุเข้านี้ผมกลัวไม่กล้าออกจากบ้านเลยอยู่แต่ในบ้านกลัวแบบถ้าออกในถนนนี่แบบต้นไม้บอกว่าต้นไม้มันเก่ามากเดี๋ยวไปแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเราเขาจะขายของตนต่างตรงทางเข้าหน้าวัดแบบนี้นะครับนี่มันเป็นขนมอะไรอ่ะนี่วัดมันจะอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับวัดคุณแม่จันนะครับคุณแม่จันเดี๋ยวไปแล้ว